ในฐานะพนักงานกลุ่มทิสโก้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้กลุ่ม e-finance ไทยนะครับทั้งพนักงานผู้บริหารและผู้ถือหุ้นนะครับจงประสบแต่ความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะครับและก็อยู่เป็นคู่ขวัญของวงการข่าวในเมืองไทยนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้อยู่กับเก๋ๆดารินทร์ปริญญากุลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว e-finance ไทยค่ะกับอาจารย์แฟร์นะคะกวินประภาประภาวินรกุลจาก e-fin school ค่ะค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างถูกต้องค่ะเราต้องถามวันนี้ตลอดเลยภาพและเสียงนะคะเราเช็คเสียงหรือยังวันนี้เสียงมาไหมนะใช่ใช่อ่ะซึ่งเดี๋ยวนะในมือถือเราหายไปอีกแล้ววันนี้ต้นสัปดาห์วันจันทร์ค่ะวันอังคารแล้วจ้ะที่รักลืมเมื่อวานวันหยุดเมื่อวันหยุดเมื่อวานวันหยุดก็หยุดกันไปก็ลืมกันไปวันนี้เซตก็สวยงามเปิดในแดนบวกนะจ๊ะถูกต้องค่ะวันนี้ตลาดก็แบบบวกเขียวมาแต่เช้าเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยที่เข้ามาอยู่ในท็อปเกนเนอร์ค่ะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะแล้วก็วอลุ่มก็ชั่วโมงหนึ่ง12,000ก็โอเคก็โอเคก็โอเคดีกว่าวันศุกร์ชั่วโมงหนึ่งไม่กี่พันล้านบาทเองอ่ะต้องเป็นช่วงวันหยุดเนาะเป็นช่วงเทศกาลเชงเม้งแต่ว่าบ้านเราก็เดี๋ยวเราก็ทำงานเราก็เทรดกันอีก4วันแล้วก็หยุดเทศกาลสงกรานต์อีกนะคะถูกต้องนะคะก็น่าจะจริงๆสัปดาห์นี้น่าจะเรียกว่าจริงๆต้องบอกว่าอาจจะเบาบางจะอึมครึมเพราะว่าคนก็หยุดต่อเนื่องอะค่ะใช่ยาวก็แบบเฉพาะข้าราชการหยุดต่อเนื่องราศีแล้วก็หยุดยาวเลยสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ที่เซตอึมครึมไม่รู้จะเล่นหุ้นอะไรนะคะแนะนำให้ดูข่าวนี้ที่1นี่ถูกต้องสแกนหุ้นทางเลือกหน้าลงทุนช่วงเซตอึมครึมตรึมๆมาเหมือนฟ้าเมื่อวานเลยอะอึมครึมตอนนี้ใครที่อยากถามหุ้นอะไรก็ส่งคำถามไว้ได้เลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราจะมาให้ดูทางเลือกช่วงหุ้นอึมครึมกันก่อนนะคะก็จะมีหลายทางเลือกค่ะอย่างเช่น Trinity เปิดโผหุ้ม8กลุ่มที่มักจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงเดือนเมษาอยากรู้ก็คลิกอ่านที่ข่าวนี้ที่1นะคะอันนี้ก็ดูคร่าวๆก็มี VBL VDP GC Top วันนี้ก็ติดหมดเลยนะเยอะ Top มันมีหลายธีมคือเขาจะมีหลายธีมหุ้นขนาดใหญ่ปันผลสูงหุ้นลงกลั่นที่คาดงบดีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเกณฑ์ NVDR อะไรเงี้ยมีถึง8กลุ่มด้วยกันที่ Trinity ให้ไว้แล้วก็เห็นแอบเห็นตัวเล็กๆด้วยนะคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีแต่ตัวใหญ่นะแล้วก็ Asia Plus ก็บอกว่าหุ้นหนีการเมืองเอาอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการเมืองช่วงนี้การเมืองก็จะยิ่งแบบระอุอะไรระอุมากจริงๆเพราะว่าข่าวนู่นเนี่ยอะไรก็มีทุกวันเออจริงๆๆจนแบบว่าเราเลิกดูแล้วอ่ะเราเลิกดูแล้วจริงๆเลิกแล้วเดี๋ยวขอไม่ไหววันที่9เลย9พฤษภาคมเลยว่าการจัดตั้งรัฐบาลอะไรจะเป็นยังไงช่วงนี้ขอไปโฟกัสที่สงกรานต์ก่อนเออถูกต้องนี่นี่เด็ดคือตรงนี้เว้ย10หุ้นดิวิเดนด์ยิลด์สูงที่เตรียมจะขึ้น XD เดือนเมษาถึงพฤษภาคมนี้อันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเด็ดตรงที่มันสแกนได้จากโปรแกรมของเราใช่แต่ต้องเป็นแพลตินัมแต่ถึงคุณไม่ได้ใช้แพลตินัมก็ไม่เป็นไรเพราะเราสแกนให้ได้เป็น XD ranking เหมือนเป็นฟังก์ชันใหม่ใช่ค่ะมันก็จะเรียงแรงกิ้งหุ้นที่ให้ดิวิเดนด์ยิลด์สูงสุดแต่อันนี้มันใส่เงื่อนไขได้อันนี้เจ๊ก็ใส่เงื่อนไขว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย5วันทำการเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้านบาทมันจะได้เป็นหุ้นที่ถือว่ามีสภาพคล่องพอสมควรซึ่งเราก็ได้ทิสโก้มาเมื่อกี้ผู้บริหารทิสโก้ที่อวยพรวันเกิดเราใช่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณก็อวยพรเราเป็นคลิปด้วยแล้วก็ส่งทีมงานมาอวยพรเราด้วยนะคะครบรอบ18ปีก้าวสู่ปีที่19ของสำนักข่าว e-finance ไทย Tisco เป็นหุ้นที่ dividend yield ดีมากนะ 7% กว่าเยอะเลยเพราะว่าเขาปันผล7บาทอะโหปันผลเยอะเซอร์ไพรส์ปันผลปีเนี้ยคือสำหรับปี61อะนะใช่ค่ะกำลังจะ XD วันที่29นี้คราวนี้เนี่ยคือวันหยุดเนาะแล้วก็ไปท่องตามเว็บบอร์ดอะไรต่างๆเป็นไงคะก็มีคนสงสัยว่าทิสโก้เนี่ยถ้าซื้อแล้วจะเอาไว้รับปันผลเนี่ยมันจะคุ้มไหมปกติแล้วมันพอวัน XD เนี่ยลงแรงไหมมันลงแรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องบอกว่าเราหาได้นะใช
จริงเราหาได้จริงเราหาได้สต็อกโฟกัสเลยค่ะสต็อกโฟกัสนะคะเดี๋ยวจะดูให้เลยพิมพ์ไปเลยในหน้าของเครื่องหมายสิทธิ์เครื่องหมายสิทธิ์เนาะข้างบนขยับไปอีกนิดนึงนี่เครื่องหมายสิทธิ์แล้วก็พิมพ์ตัวดูให้เลยเราจะดูตัวไหนก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆในลิสต์มันมีเยอะอะหลายตัวอันนี้ก็สอนไปคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครอยากไปดูเองอย่างเช่นสมมุติ BBL มันก็จะมีว่าก่อนขึ้นเครื่องหมายเท่าไหร่ทิสโก้เลยได้ไหมไม่เราสมมุติน่ะแต่สมมุติเราก็อยากรู้แล้วอ่ะโอ้โหเอาตัวจริงเลยเอาตัวจริงเลยจัดไปจ้าทิสโก้ที่ผ่านมาคุณดูเขาปันผลนะคะโอ้3.50 5บาทเนี้ยอย่างเช่นปี16ปัน3.50ใช่ไหมวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย76.25พอวันขึ้นเครื่องหมาย72ก็ลงไป3.25ก็ถือว่ายังน้อยกว่าปันผลนะถูกต้องแต่รอบ5บาทเนี่ยสิใช่รอบ5บาทก็ลงไปเท่าไหร่อ่ะ88 9ก็10ก็8ก็2 93 4.50 ป่ะหรือ5.50 5.50 5.50ก็มากกว่าปันผลไป50ตังค์รอบนี้ปันผล7บาทเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าแต่ปันผลสูงมากเลยนะใช่แต่ถ้าพูดถึงอ่ะที่ผ่านมาเขาก็ลงพอๆกับปันผลนะใช่ซึ่งมันจะมีบางตัวที่แบบว่าลงแบบเยอะมากปันผลก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของทิสโก้ที่ผ่านมาก็ยังโอเคลงไม่ได้น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคไม่ได้น่าเกลียดมีตัวอื่นอีกดูตัวอื่นไหมถ้างบเขาดีราคาลงก็อาจจะคุณอยากดูตัวอื่นไหม KGI ก็ยังปันผล 7.73% นะจ๊ะเฮ้ยจะ XD 18ด้วยใกล้มากอะก่อนทิสโก้นะใกล้มากอะปันผล 0.385 ค่ะไหนอุ๊ยเราเปิดไว้แล้วอยู่ไหนล่ะค่ะหาไม่เจอเอาใหม ห่หาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่หาไม่เจอเอาใหม่จริงๆมันต้องมีสิมันจะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ใช่ค่ะเอามา KGI ค่ะโอ้โหเฮ้ยโปรแกรมเราดีนะเราไม่ได้อวยแต่แบบว่ามันโอเคมันหาได้ไงเรียกว่าคุณสงสัยอะไรคุณก็หาเขาก็เคยจ่าย38ตังค์ใช่ใกล้กับปี16นะถูกต้องอันนี้คุณลบสิเดี๋ยวพลาดปี17ที่เขาจ่าย38ตังค์เหมือนกันนะคะก่อนขึ้นเครื่องหมาย 4.22 4.22 ลบ 3.84 3.84 กดเท่าไหร่ลงไป38ตังค์38ตังค์พอดีเป๊ะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าพอดีอ่ะปีที่แล้วจ่าย32ตังค์32ตังค์นะก่อนขึ้นเครื่องหมาย 4.86 4.86 วันขึ้นเครื่องหมาย 4.52 0.52 34ตังค์เกินมากกว่า2ตังค์2ตังค์ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดคุณต้องไปเจอบางตัวที่แบบว่าเท่าตัวจริงเท่าตัวแบบเฮ้ยฉันจะเอาปันผลมาเพื่ออะไรรออีกไม่นานก่อนราคาจะกลับมาอ่ะใครสนใจตัวไหนก็ไปดูเนาะแล้วก็ลองมาคีย์ดูก็ได้ว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงมันจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะตัดสินว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นเขาไหมอะไรอย่างนี้โอ้ยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยมีข่าวดีในวงการหุ้นบ้างไหมอ่ะมีแบบเยอะแยะมีข่าวอะไรบ้างทิสโก้ผมซื้อรอปันผลรอบที่แล้วลงหลังปันผลแล้วลงยาวเป็นปีเพิ่งจะหลุดดอยครับโถเศร้าอ่ะเพราะว่าราคาที่เราโชว์อ่ะก็คือแค่วันก่อนปันผลกับวันหลังปันผลเนาะมันไม่ได้รวมแบบหลังจากนั้นไงแต่หลังจากนั้นมันจะลงยาวแล้วก็เราดูกราฟหน่อยโอ้โหราคาขึ้นมารับข่าวอ่ะรับมารับค่อนข้างสูงแล้วขึ้นมารับแต่ขนาดเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงดิวิเดนด์ยิลด์ยังแบบ 7% เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาเพิ่มด้วยตัวเทอร์ลิง EPS กำไรต่อหุ้นเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาโซนที่เคยทำไว้แล้วล่ะใกล้ถึงจะตัวไฮเก่าไฮก่อนหน้าแล้วนะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดวันขึ้น XD แล้วมันลงเท่ากับ XD เราขายได้ไหมก็เท่ากับมันก็เจ้าอะดิเจ้ามันต้องอยู่ที่ว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่ด้วยเนาะถูกต้องอันนี้มันก็ต้องไปทำกันบ้านไปคำนวณอีกเราเข้าในจุดที่รับปันผลแล้วคุณยังอยู่ไหวไหมถ้าราคาลงคุณจะอดทนได้หรือเปล่าใช่ต้องวางแผนเหมือนกันนะไม่ใช่เห็นตัวเลขปุ๊บซื้อตามเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดคุณเจอโซนที่มันลงนานๆก็เสี่ยวเหมือนกันโอ้ยดูดิอันนี้มันคงไม่ลงไปอย่างนั้นมั้งก็คิดว่าอย่างนั้นตรงนี้กำไรเขาคงน้อยๆอ่ะแต่นี้กำไรเขาขึ้นมาเยอะฐานกำไรเขาก็สูงขึ้นเราดูให้พี่เขาบอกว่าพี่เขาเคยอยู่บนสูงๆหนูว่ามันต้องมีสูงบ้างอ่ะ
ไม่มีตรงนี้ all time high แล้วโอ้ high แล้ว high แล้วอันนี้สำหรับทิสโก้นะจ๊ะวันนี้ก็กาบีกเลยไงเราดึงกาบีกให้เลยตอนนี้เริ่มมีนักทุนถามไปเข้ามานะคะแต่เดี๋ยวก่อนเริ่มนะคะยังไงแต่เดี๋ยวก่อนมีใครอยากถาม EA ไหมวันนี้ EA มานะจ๊ะเนี่ยเราเดาข่าวได้เลยในยอดจองต้องกระหน่ำซัมเมอร์เซลถูกเห็นไหมเก่งอ่ะคุณ EA เนี่ยที่50บาทไม่ทะลุไม่ทะลุวันนี้มีลุ้นดีมีลุ้นวันนี้มีลุ้นคือเป็นจุดที่ทุกคนอ่ะถามกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนมอเตอร์โชว์แล้วว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมทำไมไม่ทะลุ50บาทสักทีใช่วันนี้ทะลุแล้ววันนี้ขึ้นไปไฮแต่ต้องดูตอนปิดอีกทีนึงนะใช่ว่ามันจะอย่ามาตุ๊บตับตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าปิดแบบแดงต่ำล่างเงี้ยไม่เอานะขึ้นไปไฮ 50.25 นะจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าปิดงานมอเตอร์โชว์ไปแล้วยอดจองดี 4,000 กว่าคันหูเยอะนะใช่แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะ 4,000 กว่าคันเนี่ยคือเป็นยอดจองที่เป็นคนธรรมดาไปจองรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 1,000 คันแล้วก็อีก 3,000 กว่าคันเนี่ยแท็กซี่เป็นที่เขาไปเซ็น MOU กับแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่เอาไว้ก็รวมเป็น 4,000 กว่าคันซึ่งหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายของเราจะคำนวณให้เลยว่าจะส่งผลต่อกำไรของ EA เนี่ยยังไงบ้างเมื่อไหร่ปีนี้เลยใช่ไหมมีนัยยะจะบอกว่ามีนัยยะต่อกำไรที่จะเพิ่มขึ้นโอ้ยต้องมีแน่นอนอ่ะถ้ายอดมันเยอะขนาดนี้แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รออ่านเนาะเพราะว่าน้องทีมงานทำอยู่โอเคโอเคให้เวลาเขานิดนึงแต่ว่าในทางเทคนิคก็ยังเหมือนเดิมเนาะค่ะจุดเดิมต้องพ้น50บาทไปให้ได้ถูกต้องเป็นจุดที่แบบอึดอัดอ่ะชนมาหลายครั้งแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีมาก็รอลุ้นแหละว่าจะดันได้ไหมก็ขึ้นมาอยู่ในท็อปเกนเนอร์เลยนะแล้วก็ขึ้นในวอลุ่มเข้าในลำดับที่7ด้วยถือว่าไม่ธรรมดาใช่สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเพราะจริงๆเธอพูดถึงก็เป็นไปตามที่เราคาดกันนะไอ้ยะเหมือนเราคาดกันตั้งแต่ตอนก่อนจะมีมอเตอร์โชว์อ่ะว่าเดี๋ยวมันต้องมีข่าวประมาณนี้แน่ๆนะคะเพราะจริงๆมันเป็นกระแสไม่ใช่กระแสแค่ในประเทศเนาะเรียกว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นทั่วโลก อย่างถ้าบางประเทศเนี่ยก็เรียกว่ายอดจองรถไฟฟ้าเนี่ยนำไปแล้วนำรถที่ใช้น้ำมันไปแล้วนะคะก็มาเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ของในอนาคตอ่ะว่ายังไงคนก็มองเรื่องของมลภาวะแต่ก็อยู่ที่ว่ากับบ้านเราเนี่ยมันจะมาตอนไหนมาตอนไหนมันจะเป็นจริงเป็นจังได้เมื่อไหร่นะคะมาดูมีคนถามหุ้นมาหลายตัวแล้วใช่ใช่ AOT ครับ AOT ซื้อเพิ่มได้ไหม AOT ย่อยังเราจะถามคำว่าย่อยังที่มีอยู่ที่ต้นทุนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนาะเขาถามว่าอ๋อย่ออยู่ไงเนี่ยเขาจะถามพรุ่งนี้เพราะว่ามันย่อมาหลายวันแล้วมันเงียบเงียบนิ่งนิ่งมาหลายวันแล้วเราก็ตอบได้อย่างเดียวว่ายังนิ่งอยู่ค่ะเพราะว่ากราฟมันก็โชว์ไซด์เวย์แบบในเดย์เนี่ยไซด์เวย์แบบสักพักเลยถ้าดูในวีคจะเห็นชัดกว่านี้อีกเนี่ยเนาะไซด์เวย์มาสักพักแล้วถ้าในวีคเนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นเส้นตรงอ่ะค่ะเหมือนเขาขีดเส้นตรงเอาไว้ว่าฉันจะเล่นอยู่ตรงนี้อีกนานนะ เพราะว่าเขายังไม่มีข่าวอะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้บริหารบอกว่าปีนี้ยังไม่หวือหวานะต้องรอไอ้ที่เขาทำไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นผลตอนปลายปีหรือประมาณQ1 ปีหน้าควอเตอร์1ปีหน้าถึงจะเห็นอะไรที่มีผลกระทบต่อพื้นฐานซึ่งตอนนี้พื้นฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะราคาก็ยังคงนิ่งๆตามพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยนถ้าจะเก็บก็ยังไงมันจะนิ่งๆอ่ะรอย่อยกว่านี้หน่อยไหมนะคะมันก็ยังอยู่โซนที่นิ่งในโซนที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับแฟว่านะค่อนข้างราคาสูง PE ก็อยู่ประมาณ38เท่า38เท่าค่ะนะคะกำไรปีนี้ก็ไม่ค่อยดีก็แบบโตน้อยตามโตนะไม่ใช่ว่าไม่โตนะโตโตแต่โตน้อยลงนะคะโตน้อยลงก็คุณจะตอบไหมตอบว่า แล้วแต่พี่จะพิจารณาละกันพื้นฐานไม่มีเปลี่ยนคุณให้แนวรับเท่าไหร่แนวรับอยู่ตรงนี้เลยค่ะ65.70ค่ะ70ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็ลงแล้วเดี๋ยวมันจะมีรับถัดไปอีกไงมันจะใกล้รับถัดไปเข้าเลยตรงเนี้ยรับถัดไปเลยรับถัดไปก็คือตรงนี้ซึ่งมันแตะบ่อยตอนนี้เหมือนเล่นกันประมาณ3ช่วงราคามีโซนนี้ไปแตะโซนนี้แล้วก็เล่นโซนบนเล่นกันอยู่แค่นี้คือเนี่ยช่วงล่างนี่มัน58เลยนะใช่ช่วงนี้เล่นเนี้ยเพราะว่าถ้าหลุดมาเจอข้างล่างเลยก็ให้เป็นกรอบไว้ละกันถูกต้องเพราะตอนนี้เขาพยายามจะรักษาราคาด้วยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของเขาซึ่งเขาบอกว่าพื้นฐานไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นราคาเขาควรจะเคลื่อนไหวแบบนี้แหละค่ะถ้าเป็นไปตามพื้นฐานค่ะ
ก็แนวรับแรก65.70ค่ะแนวรับถัดไป58.30นะส่วนแนวต้านตรงนี้72.60โดยประมาณใช่ค่ะก็จะเป็นกรอบที่เล่นกันอยู่ช่วงนี้จะเล่นกันอยู่แค่นี้อันนี้เป็นทางเทคนิคเนาะถูกต้องทางพื้นฐานพื้นฐานมีอะไรใหม่ไหมก็มีเรื่องที่รอกันอยู่ก็คือ duty free ยังไงเอ่ยที่ตอนนี้เขาปรับสัญญาแล้วนี่ไงตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดขายซองนะก็คือแยกสัญญาคือจากก่อนหน้านี้ที่รวมก็คือบอกหมดเลยเป็นสัญญาเดียวตอนนี้ก็คือแยกสัญญาอ่ะเราเคยมีข่าวไปแล้วเคยเล่าไปแล้วด้วยนะคะค่ะก็เปิดขายซอง 1-18 เมษายนนี้ก็ต้องมารอหลัง18ว่าใครจะได้ใช่นะคะคือยังไงเขามีรายได้จากตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าออกไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูราคาเหมาะสมนะนักวิเคราะห์ให้ไว้7570บาทก็มีอ่ะ70ถึง80บาทซึ่งก็อยู่โซนเมื่อกี้ที่เราตีเป็นกรอบเมื่อกี้ที่เราตีตอนนี้มันก็ใกล้70บาทละถูกต้องก็อาจจะอืดๆนิดนึงอย่างที่น้องแฟร์บอกแหละถูกต้องว่าถ้าเกิดพื้นฐานในปีนี้ยังไม่มีอะไรหวือหวามันก็ควรจะอยู่ในกรอบนี้แหละใช่ค่ะควรจะไม่มีอะไรพลิกโผล่ไปได้มากกว่านี้สำหรับ AOT จ้ะ BEMBEM เฮ้ยกลับมาเล่นยังอ่ะ BEM มีคนถาม2คนด้วยนะเออโอ้โหกลับมาหน่อยนึงกลับมาหน่อยนึงยกมาเมื่อวันศุกร์ไงแต่ว่ายกมาก็ไม่ได้ยกมาปิดเขียวแล้วเช้ามาก็ไม่เล่นต่อค่ะแบบนี้ไม่ค่อยดีนะเช้ามาเงียบมันแปลว่าเงียบถ้ามาต่อมันต้องแบบเช้ามาต้องเปิดกระโดดเลยอย่างเงี้ยแบบหน้ามีลุ้นว่าจะไปต่ออะไรเงี้ยคือเอานั่นไม่น่าพูดเลยแต่ว่าตอนนี้เขามีความคืบหน้าในการเจรจาคือ BM อยู่กลุ่มเดียวกับ CP ใช่ก็ตอนนี้การเจรจาก็มีความคืบหน้าไป 80% แล้วก็คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโอเคไม่เปลี่ยนให้ใครนะไม่เปลี่ยนมือให้ใครนะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกแหละว่า BM เป็นส่วนของการเดินรถซึ่งกว่าจะได้เดินรถเนี่ยโหนู่นก็ต้องรอเขาสร้างเสร็จอะไรก่อนเออเราไปลุ้น CK สเต็กอะไรกันก่อนไหมเพราะว่าเขาจะได้งานก่อสร้างใช่ถูกต้องไปเล่นแก๊งนั้นก่อนไหมแก๊งนั้นได้งานก่อสร้างแน่นอนนะคะกรอบก็ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่ะพยายามจะทำตัวเองให้ผ่าน10บาท2010บาท20เนี่ยพยายามอยู่จะผ่านเพื่อไปเล่นกรอบข้างบนเพื่อไปต่อที่10บาท70ค่ะแต่ก็ต้องมาดูแรงกันว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ระวังจุด stop loss ที่เดิมเลยจุดเดิมเลยอยู่ที่ประมาณ9บาท60เนาะซึ่งมันจุดรับหลายรอบแล้วถ้าหลุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะงานยาวนะคะก็อย่างที่บอกนะบอกได้ไปก่อนใกล้พื้นฐานแล้วเหมือนกันจริงเต็มแล้วเออเพราะมันขึ้นมารับแต่บวกก็เยอะนะแต่ว่าราคาพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ประมาณ11บาท70 11บาท80ประมาณนี้พอดู BM เสร็จแล้วก็อยากดู BTS เลยจัดมาเป็นโลกที่แบบว่านะต้องดูเขาทั้งคู่เราอยากดู PE เท่าไหร่เออ PE ก็เทียบ PE กันทุกวัน28 75เออ BTS สิโอ้โหจัดมาสิโอ้ยนี่ก็ขึ้นไม่หยุด27PE เริ่มใกล้กันแล้วเห็นไหมวิ่งมาใกล้กันจนได้อะใช่แต่ BTS ตอนแรกที่เราบอกว่าเทคนิคมันดูสวยกว่า BEM ใช่ครับตอนนี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังพยายามอยู่จะเป็นว่าเขาหลุดไม่ได้เขายังไม่หลุดไงเขายังแบบพยายามจะกลับตัวอยู่ถ้าหลุดแค่ว่ากันเนี่ยพยายามยกตัวอยู่เหนือก็เท่าไหร่10บาท70เนาะจุดแบบเป็นจุดแบบจุดกับตัวเลยจุดเนี้ยถ้าหลุดก็ไงก็น่าจะบอกเลยว่าเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนนะคะเพราะว่าเนี่ยลงมาเทสเมื่อวันไหนเอ่ยวันที่3อ่ะลงมาค่อนข้างแท่งใหญ่และยาวซึ่งเป็นแท่งที่น่ากลัวเออเพราะว่าแรงขายแบบมาเต็มเนาะจริงแท่งมาแบบหูคนขายแบบแต่ในแท่งนี้ก็มีถ้าเทียบสัดส่วนอ่ะคนซื้อเข้ามาซื้อเยอะนะคนซื้อประมาณแบบซื้อเยอะกว่านะออซื้อ50ล้านขาย38ล้านถูกคนซื้อก็ยังคงเข้ามาซื้อเยอะแต่ว่าประเด็นคือมันก็แบบปิดลงมาแรงอ่ะนะคะหลายบาทค่ะก็เอาเป็นว่าในทางเทคนิคอย่าหลุด10บาท70สำหรับ BTS ค่ะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นรีบยกเลยพี่เขารีบยกกันเลยรีบยกกันหนีเลยไม่งั้นจะเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่ว่า2ตัวนี้ PE เข้ามาใกล้กันละส่วนแนวต้านก็ที่เดิมแหละเนาะเอาทำไฮของเขาคือ11บาท40นะคะก็ราคาพื้นฐานสนาน11บาท11บาทใกล้แล้วอ่ะ10บาท70อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินพื้นฐานของบางโบรกมาแล้วด้วยถูกต้อง
DBS บอกในแค่ถือแวบเข้าไปอ่านนิดนึงใจความไม่ดีเนี่ยแค่ถือเนี่ยหุ้นขึ้นสะท้อนข่าวบวกมามากแล้วเอามามากแล้วไงรับมาหมดแล้วรับข่าวดีมาหมดแล้วหุ้นขึ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาพอเวลาขึ้นมานานๆเกินไปเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเอาตังค์ไปเล่นตัวอื่นกันบ้างไหมใช่ตัวนี้เราจะมาเล่นกันเยอะไปแล้วราคาพื้นฐานใหม่มีส่วนเพิ่มเพียง 1.5% หลังไม่ได้งาน High Speed Train อ่ะสรุปแต่ก็ยังมีงานอื่นที่เขารอประมูลอยู่ถูกแต่งานนี้ไม่ได้แล้วดูงานนี้ไม่ได้แล้วยังไม่จริงนะยังไม่จบเหรอยังไม่จบก็เหลืออีก 80% เอ้ยเหลืออีก 20% ไงต้องดูเฮ้ยมันพลิกได้ทุกอย่างนะจะบอกให้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกในโลกใบนี้ตั้งแต่เลือกตั้งก็คือเอาเรื่องอ่ะไม่เอาเดี๋ยวปลิวไม่เอาเดี๋ยวเพจปลิวไม่เอานะอ่านนี่คือ BTS นะคะนี่มีใครถามแต่เราอยากพูดเราอยากบอก IVL มา IVL เหมือนจะแบบว่าไซด์เวย์ดาวมาแบบว่าสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวของกำไรเขาลดลงก็อย่างที่บอกว่าเขาไปซื้อมาเยอะใช่พอไปซื้อรอการเก็บเกี่ยวเนาะถูกพอไปซื้อมาเขาต้องไปเปลี่ยนจากบริษัทที่มันเคยขาดทุนอะให้กลับมาเป็นกำไรก่อนซึ่งมันต้องส่งทีมผู้บริหารจริงๆเข้าไปนะแล้วถ้าเกิดมันบริษัทมันเคยขาดทุนไปซื้ออะก็ต้องรอมันกลับตัวเทิร์นอะราวกลับมานิดนึงเพราะฉะนั้นอะตอนนี้กำไรมันก็เลยแบบว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดในตัวของ NVR เองก็ลดการสะสมลงแล้วด้วยนะคะเคยเข้ามาแล้วก็ลดการสะสมลงก็กราฟก็เลยเป็นแนวโน้มขาลงอันนี้เป็นขาลงชัดเจนนะคะขาลงพยายามจะแบบพยายามเห็นไหมพยายามทำตัวจะหยุดลงนะแต่มันก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะหยุดหรือเปล่าเพราะว่ายกขึ้นไปนิดเดียวตอนนี้กราฟก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับก็ยังอยู่ที่44.20นะคะ44.20แนวต้านก็ให้เป็นแนวต้านตัวเองแล้วกันนะคะก็เป็นแนวต้านนี้ที่เคยทำไว้เมื่อที่แล้วเนาะ53 บาทใช่ค่ะอันนี้เป็นกราฟวีคด้วยแต่ไม่ได้เปิดกราฟเดย์เนาะนี่เปิดกราฟวีคเลยนะคะเปิดกราฟยาวเลยเพราะว่าถ้าดูกราฟเดย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเหวี่ยงแบบไซด์เวย์พยายามจะขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์เหวี่ยงขึ้นนิดนึงเพื่อแบบเอาใจช่วยพวกเราอ่ะเอาใจช่วยแบบอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจมันจะมีแท่งแบบอย่าเพิ่งถอดใจเรายังไปได้แล้วก็ลงมาอย่าเพิ่งถอดใจเป็นจังหวะมีแบบจังหวะแบบจะยิ้มเราหน่อยเหมือนหลอกให้อยากแล้วจากไปประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันยังไงก็มองมานิทานว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะถึงแม้จะยกขึ้นแต่เวลาแดงมันก็แดงลงนะแต่เพราะทุกคนก็พยายามดันเวลาลงก็ลงหนักนะคือวีคมันเป็นแนวโน้มขาตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าการที่วีคเป็นแนวโน้มขาลงอะเดย์มันต้องขึ้นให้แรงกว่าเพื่อเปลี่ยนภาพวีคซึ่งตอนนี้เดย์มันยังขึ้นไม่ได้แรงพอจะเปลี่ยนภาพวีคก็เลยให้มุมมองว่าเป็นแนวโน้มขาลงเขาเลยรีบขึ้นแรงเลยบวกมาบาทนึงนะจ๊ะวันนี้เอาเลยรีบขึ้นแรงๆนะทีนี้จะได้พ้นล่าสุดเห็นไหมก็ไปทำ tender offer ไปอะไรแบบเยอะCIMB เนี่ยบอกว่าแนะนำแค่ถือเป้าหมาย50 บาทซึ่งชนแล้วถ้าเกิดลงตรงนี้ราคากระดานนะคะแต่ DBS ให้69 บาทโอ้อีก10เพิ่มมาอีกตั้ง10 บาทบัวหลวงให้80 บาทอันนี้ให้เผื่อว่ากิจการทุกกิจการที่ซื้อมาแล้วมีกำไรแล้วแน่อันนี้เราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดเนาะว่าเขาคิดถึงไหนใช่นักวิเคราะห์ของแต่ละค่ายเนี่ยเขาให้ราคามูลค่าเนี่ยถึงตรงไหนรับรู้อะไรบ้างเขาเรียกว่าต้องเข้าไปดู assumption อะไปดูสมมติฐานเขาหน่อยว่าเขาตั้งสมมติฐานไว้ถึงไหนมันห่างกันเยอะอะเยอะ10 บาทโอ้อันนี้ต้องเข้าไปดู80อะโหไกลเกินเราก็บอกเป็นไกด์ไลน์ละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูผลการดำเนินงานอะไร IVL ก็ตอนนี้ก็กำไรดีกำไรดีนะต่อเนื่องใช่ก็มาพลาด Q4 หน่อยเท่านั้นเองน่าจะเพราะ Q4 ไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็ถ้าเราดูในภาพรวมเราเคยทำไว้ว่า IVL จริงแล้วโตเร็วแค่ไหนถ้าเราดูในภาพรวมทุกอย่างเติบโตหมดใช่ถึงแม้ราคาหุ้นก็เถอะมันจะตุ้มๆต่อมๆสูงๆต่ำๆบ้างแต่มันก็โตมาตลอดนะก็ชอบอ่ะการโตของราคาเขาเป็นหุ้นให้กำลังใจ58 บาทเอ้ยปี58 21 บาทเองนะแล้วพอมาปีนี้61อ่ะไม่ได้ปีนี้ปี61คือขึ้นไปแตะ54 บาทนะปีนี้ก็ย่อๆแต่เราก็ต้องไม่ธรรมดาจริงเพราะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาโตด้วยการซื้อกิจการอ่ะเนาะก็อาจจะต้องรอเวลาแต่อย่างที่บอกเราชอบการที่เขาเล่นราคาแบบเนี้ยเหมือนคนเล่นก็จะไม่หมดกำลังใจอ่ะคนซื้อก็จะไม่หมดกำลังใจรู้อีกทีอ้าวดอยไม่เอาสิไม่เอาสิเออเปลี่ยนตัวเออจอฟอร์ดี้หาเรื่องให้ตลอดเลยวันนี้เนี่ย
WHA หุ้ยแค่จ้องตัวแดงเลยอะแดงเลยคือง่ายเปิดตัวไหนก็ตามสีเสื้อเลยจ้าจานแฟไม่เอาหน้าโอเคค่ะ WHA ค่ะเนื่องจากตัวของราคามันค่อนข้างขึ้นไปสักพักแล้วแต่ว่าตัวของกำไรเนี่ยมันปรับตัวลดลงแบบต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ราคาที่เล่นกันต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าราคามันดูขึ้นไปข้างบนแต่ไม่สอดคล้องกับกำไรอ่ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนาะกับแฟกต์ว่าแฟกต์เนี่ยจริงๆบริษัทมันโตลดลงนะในขณะที่ราคาเนี่ยมันยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงนะคะ PE ก็อยู่ในระดับ20กว่าถ้าทำมาเทียบกับโซนนี้ก็มันก็ต้องถูกกว่าแหละนะคะเพราะโซนนั้นเป็นกำไรที่เขาต่ำมากๆนะคะอันนี้ก็คือแต่ว่าข้อควรระวังก็คือฝั่งนี้มันเป็นฝั่งการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นมันสวยแต่ตอนนี้มันเป็นการไต่ลงนะคะซึ่งเหมือนราคาจะยังไม่รับรู้การไต่ลงของกำไรยังไงก็ไม่รู้นะคะมีอีกประเด็นหนึ่งคือ คนอาจจะมองว่าไต่ลงนี้แค่ชั่วคราวอนาคตจะดีก็เลยไปซื้ออนาคตกันแล้วถูกต้องอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแฟกต์อ่ะมันลดลงนะเพราะฉะนั้นคุณเล่นคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบแท่งแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังไม่หลุดแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้เนาะเราก็เส้นสายเตือนอ่ะเตือนไว้เพราะมันค้าน 3.95 นะคะแนวรับเนาะใช่เป็นแนวรับนะคะตอนนี้ก็เล่นอยู่น่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้อีกสักพักเลยเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟวีคนะคะเป็นแนวต้านสำคัญนะคะ 4.57ใช่ค่ะก็เล่นอยู่ในกรอบนี้สักพักแล้วแหละแล้วก็จริงๆก็ถ้าจะรับลึกกว่านี้ก็คือจุดนี้เลยที่หล่นมาเทสกันบ่อยๆ3.50นะคะก็เอาแนวรับแรกก่อน3.95ถูกต้องดูแล้วกำลังยังอยู่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะคะเดี๋ยวไปถามดู3.95กับ4.57บทวิเคราะห์ซิว่าเขาให้เราเท่าไหร่เราต้องพึ่งพาบทวิเคราะห์เขาสักนิดนึงละให้เท่าไหร่5 บาท เฮ้ยให้ไกลนะไกลไหมไกลนะตอนนี้4 บาทใกล้แล้วใกล้แล้วจะหมดแล้วเออตอนนี้ก็4 บาทกว่าก็มีตั้งแต่5 บาท 5.30 บาทนะคะนี่ล่าสุดเขามีการเปิดตัวนิคมแห่งที่10รองรับ EEC เห็นไหมคือทุกคนอาจจะมองว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามา EEC ต้องเดินหน้าถูกอันนี้คงไปมองเรื่องของ EEC ในอนาคตแล้วใช่นะคะน่าจะเล่นกับอนาคตกันไปแล้วถูกต้องราคาพื้นฐานอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่ประมาณ5 บาทต้นก็ WHA ก็ยังคงเตือนเนาะเพราะว่าเป็นการเล่นกับอนาคตถูกมันยังไม่ได้แสดงผลออกมาเน็ตเบย์เห็นไหมนี่น่าจะเล่นสั้นหรือเปล่าเน็ตเบย์อุ้ยกำไรสวยนะจ้ะดูกำไรเพิ่มขึ้นสิเธอเรื่อยๆปรับตัวสูงขึ้นโหแต่ทั้งที่ตัวเนี้ยเขาเล่นกันแบบเล่นกันเร็วๆนะเห็นไหมเคยเจอคนที่เล่นเน็ตเบย์กี่คนก็เล่นเก่งกำไรระยะสั้นกันเหรอไม่ค่อยเจอแบบว่าถือกันยาวๆนะคะก็ผ่านฝั่งนี้มาแล้วนะแล้วน้องขาลงกลับมาเล่นลูปใหม่นะขึ้นมาได้สักพักก็เริ่มมาพักตัวแล้วค่ะนะคะพักตัวแล้วดูเหมือนจะย่อกลับเป็นแนวโน้มขาลงลงหรือยังลงแล้วเพราะว่านี่ลดลงแล้วนะคะนะคะ A ลดลงใช่ A ลดลงแล้วแล้วก็ V ต่ำลงแล้วทำ B ต่ำลงด้วยนะคะก็เลยบอกว่าเออตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะลงระยะสั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มี NVIDIA เข้ามาสะสมด้วยนะแอบมีเข้ามาสะสมนิดเดียวเทียบกับตอนนี่นี่เทียบกับตอนนี้สิต่างกันเยอะตอนนี้9 ล้านแต่นี้เขาก็ดูฟอร์มตัวนะกี่หุ้นเขียวว่าแท่งหลายแท่งนะหลายแท่งอยู่ก็เป็นให้กรอบแคบๆนะคะ2575กับ2950โหวันที่เราลงแรงเนาะลงทั้งอาทิตย์เลยเออนะคะอันนี้ให้เป็นกรอบไว้นะคะเน็ตเบย์ไม่ค่อยมีข่าวมีคราวนะอุ๊ยแต่มีคนทำบทวิเคราะห์อยู่นะใช่โนมูระให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่35.25 บาทเออเขามีปันผลนะจ๊ะดูวัน XD นิดนึงใกล้แล้วมั้ยคะผ่านไปหรือยัง28กุมภาพันธ์ไหนข่าววันที่28ตึ๊ด3พฤษภาคมนี้ XD วันที่2 2พฤษภาคมใกล้แล้วยังไม่ขึ้น X นะจ๊ะแต่ใกล้แล้วเดือนหน้า75ตังค์โดยประมาณสำหรับ Net B นะคะราคาพื้นฐาน35.25ตอนนี้27.75ก็ยังมีแก๊ปนะแต่กราฟมันยังไปขาลงพี่เขาชวนดูอ่ะเพราะว่าในกราฟ Day เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลง
นะคะแต่กราฟวีคเนี่ยเหมือนไหนๆกราฟวีคดูเหมือนพยายามจะยกกราฟวีคพยายามจะกลับถูกกราฟวีคพยายามจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะกราฟวีคแต่ว่ายังไปไม่ได้อ่ะมันก็ต้องรอจากกราฟเดย์อ่ะให้กราฟเดย์เงียบอ่ะกราฟเดย์มันแบบมันไม่ไกลอ่ะมันไปแบบเขาน้อยด้วยแหละไปแบบเงียบเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอพลังกราฟเดย์นิดนึงเป็นหุ้นที่ซื้อขายน้อยอ่ะเป็นหุ้นที่เอาง่ายๆเป็นหุ้นที่คล้ายๆเล่นรอบอ่ะมาเล่นพักๆแล้วก็ไปแล้วก็ไปใช่ใช่ตัวนี้เช้านี้ยังซื้อขายไม่ถึงแสนหุ้นเลยเงียบมากเงียบนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละหุ้นที่เงียบๆเนาะ MTC โอ้ตัวนี้ดีกว่าวอลุ่มมากน่าจะมีเยอะหน่อยโอ้โหว่าอาทิตย์ที่แล้วเล่นอะไรกันนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วที่แบบว่าหูยกะรวยไปเลยอ่ะรวยแล้วเลิกไปเลยรวยแล้วเลิกแบบโอ้ก็ดูดิเล่นกันแบบกะโอ้ยรวยอาทิตย์นี้แหละจบเราเล่นรวยอาทิตย์เดียวนะคะเขาเล่นกันเป็นอาทิตย์ก็เขียวทั้งอาทิตย์แต่มาดูอาทิตย์นี้ดีกว่าเขาเปิดมาต้นอาทิตย์ไม่ค่อยสวยละเออๆมันจะเหมือนตรงนี้หรือเปล่ามันจะเหมือนตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยก็กลัวอย่าไปแช่งเขาแนวรับมาเออนี่แนวต้านใช่มั้ยแนวต้านนี่ชัดเจน49บาทแนวรับต้องนี้ต้องบอกคุณว่าคุณกล้าหรือคุณกลัวถ้าคุณกล้าคุณก็ลงมาให้ลึกหน่อยกล้าคือตรงนี้เลยนะ44บาทใช่แต่ถ้าคุณกลัวคุณต้องออกแถวๆนี้แล้วยอดแถวๆนี้ละเพ่นออกไปก่อนสักครึ่งนึง 46.80 เพื่อมันไหลลงมาข้างล่างไงมันโดนไหลบาทไงเอาเป็นแนวรับแรกเนาะใช่ 46.80 เพราะแนวรับนี้ก็มีนัยยะสำคัญไป46บาทเนี่ยแนวรับนี้มีใส่นัยยะสำคัญอยู่ก็แต่หลายรอบอยู่แต่หลายรอบส่วนแนวต้าน 49.20 นะคะก็เอ้ยน่าสนใจอันนี้เป็นในทางเป็นมาสึกเลยอะในทางเทคนิคนะคะพื้นฐานเขาก็ไม่ต้องพูดถึงนะกำไรเติบโตต่อเนื่องสำหรับ MTC ค่ะโอ้เนี่ยซื้อกันเป้าไกลอ่ะกับเป้าไกลมาก50ไปจนถึง60อ่ะ3อ่ะเห็นเป้าแล้วเรากลัวเนี่ยแล้วก็จะแบบ MSCI ไม่หลุดว่าไม่หลุดไม่หลุด MSCI ก็เป็นข่าวดีเขาก็เลยวิ่งจริงๆคนก็ประมาณการตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละว่าไม่หลุดหรอกค่ะนะคะถ้าเทียบกับราคาเหมาะสม55บาทก็ยังมีแกปนะโอ้ยมีแกปให้ไปได้อีกเยอะนะแต่ก็ผ่านจุดต้านนี่ได้ก่อนเดี๋ยวไปว่ากัน49บาทเนาะใช่ผ่านต้านนี่ได้ก่อนโอเคชนบ่อยจุดนี้อะไร WHA รับมาแล้วราคานี้555ขำหนักมากขำอะไรขำเราหรือขำหุ้นหรืออะไรขำหุ้นดีกว่าไทยออยค่ะ TOP TOP ค่ะ TOP วันนี้มาด้วยนี่เนาะเห็นติดท็อปเกนเนอร์อยู่เมื่อเช้านี้มันเขียวๆอยู่แวบๆนะตอนนี้เขาก็ยังเขียวอยู่คุณนี่แล้วเงาบวกอยู่นะกราฟเป็นแนวโน้มขาขาอะไรขาขึ้นสิขึ้นถึงจะเงียบแต่ก็ขึ้นยังแอบขึ้นยังขึ้นอยู่ยังไม่หลุดนี่เราตีให้ดูว่ายังไม่หลุดนะลงมาแตะแต่ไม่หลุดลงมาแตะเฉยๆยังไม่หลุดเราพยายามอยู่อย่าไปว่าเราก็ต้องลงตามเทอร์รี่เพียสเรานะคะก็พยายามจะกลับตัวแล้วเหมือนตัวเนี้ยเขาจะลงมานานแล้วลงต่อเนื่องมายาวนานจนพูดถึงหุ้นเองเริ่มท้อใจแล้วเริ่มให้กำลังใจกันซะหน่อยยกกันให้กำลังใจกันซะหน่อยขึ้นมาให้หายใจหายคอพ้นสงกรานต์กันนิดนึงนะคะกราฟเดย์ก็เลยค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยๆยกเรื่อยๆเดย์ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ขึ้นเบาๆนะขึ้นเบาๆขึ้นอืดๆไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอ่ะสะสมเหมือนเป็นแต้มบุญสะสมอาจจะต้องรองบมาซัพพอร์ตด้วยถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเทลลิ่ง EPS ก็ปรับลดลงทำให้ PE มันขึ้นไงนะคะก็ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแบบนี้ค่ะก็เหมือนพยายามจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นพยายามยกแหละค่ะนะคะแต่ก็ยังไปได้ไม่แรงไม่ได้แรงขนาดไหนคุณมาแรงๆแบบนี้สิอีกสัก 2-3 แท่งอ่ะเราจะบอกว่าคุณจะเปลี่ยนแนวโน้มเห็นป่ะช่วงไหนแล้วลงมาแรงเนี่ยเขาจะจัดด้วยแบบนี้ปลอบใจคุณทุกคนเลยจริงหลายรอบแล้วนะเป็นช่วงปลอบใจแสดงว่าไทยออยวันไหนลงหนักๆวันพรุ่งนี้เราก็มีลุ้นอย่างนี้เหรอเอ้ยอย่าไปว่าแต่ว่าเขาก็ทำแท่งอย่างนี้ประจำเลยจริงๆเหมือนเป็นนิสัยของหุ้นใช่อ่ะเราให้กรอบไว้แล้วกันเนาะ68.90 กับ72.40นะคะแต่ว่าเขาไม่แน่แล้วเนี่ยเพราะเขาแดงมา2แท่งแล้วตามหลักเขาอะแดง 2-3 แท่งดูจิระดีดเขียวขึ้นมันจะต้องแดงเต็มๆไงแดงเต็มๆใช่อันนี้เป็นทางเทคนิคนะจ๊ะนะคะนี่ไงพื้นฐานคือ Q4 อันนี้ขาดทุนสต็อกขาดทุนสต็อกน้ำมัน Q4 ไม่ต้องตกใจขาดทุนสต็อกกันทุกคนนะคะถูกโดนกันทั่วหน้าใช่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำซื้อและทยอยซื้อ
ราคาเหมาะสมถ้าต่ำสุดก็คือ75บาทนะคะสูงสุดคือ85โห75นี่71อ่ะยังได้อีกยังขึ้นได้อีกนะแต่ก็แก๊ปไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคนก็คนใจไม่ดีไงเห็น Q4 ก็ใจไม่ดีรอคิวหนึ่งก่อนก็ได้รอคิวหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ปิดงวดไปแล้วถูกตัวไหนขึ้นแรงๆลงแรงๆก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะต้องมีอะไรไตรมาส1เนี่ยรั่วไหลออกมาแน่เลยถูกต้องมันต้องมีแบบข่าวเล็กข่าวน้อยอะไรหลุดมาแน่คือเราอ่ะประเด็นสำคัญคือเราพูดไม่ได้ข่าวเล็กข่าวน้อยอ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้ถ้าพี่รู้อ่ะพี่บอกเรามาข้างล่างอีกตัวนึง IRPC นี่เหมือนกันเห็นไหมนะคะเหมือนเดิมกันขาดทุนสต๊อกน้ำมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันไหมคล้ายกันเหมือนกันไหมคล้ายๆกันเนาะกราฟวิกเหมือนกันเลยเห็นไหมกราฟวิกพยายามจะขึ้นเห็นปะพยายามจะซึมเหมือนกันเลยพยายามจะยกนิดนึงกันอ่ะขอยกหน่อยนึงมีข่าวดีหรือเปล่ากลุ่มเนี้ยเลยทำให้รู้สึกว่าจะมีข่าวดีคิวหนึ่งหรือเปล่ากลุ่มไตรมาสหนึ่งไตรมาสหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะดีขึ้นค่ะกลุ่มนี้เพราะว่าไตรมาสสี่โดนหนักในเรื่องของสต็อกแล้วก็ไตรมาสหนึ่งเหมือนราคาน้ำมันเนี่ยก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะทรงตัวอยู่เหนือ62เหรียญได้สำหรับไตรมาส1ก็กลายเป็นว่าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าพยายามนะทุกตัวเหมือนกันพยายามจะหยุดการลงของตัวเองทุกตัวเลยนะทุกตัวพยายามจะหยุดจากเดิมที่เคยเป็นแนวโน้มขาลงมาแบบแรง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 ทุกตัวก็พยายามจะยกตัวเองขึ้นมาเหมือนหยุดแล้วว่าฉันจะไม่ลงแล้วฉันจะพยายามเปลี่ยนพยายามจะยืนตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เราให้กรอบไว้ที่5.45คือแนวรับแล้วก็แนวต้าน6.20 25ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ตีตามซิกแซกปกตินะคะพี่ๆสามารถทำกันเองได้นะคะก็อยากให้ลองใช้กันค่ะนะคะตัวนี้หลุดไหม MSCI ไม่หลุดไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับ MSCI นะโอเคไม่มีเนาะอันนี้โครงการมาร์สอ๋อเป็นโครงการดาวอังคารนะคะจะไปเหรอคะอ๋อมีการจะเลื่อนเปิดโครงการนี้ก็เลยซึมไปหรือเปล่าล่าสุดน่าจะเป็นอัปเดตจะมีอัปเดตไหมคะใช่มีไปแล้วเมื่อนี่ตั้งแต่เดือน3ล่าสุดน่าจะเป็นการแถลงข่าวค่ะค่ะเรื่องโครงการมาเนาะแล้วก็มีงบลงทุน5ปีแสนล้านบาทโอ้โหเยอะนะนักวิเคราะห์ให้ราคาพื้นฐานนะคะอยู่ที่6บาทปลายปลายไปจนถึง7.70ประมาณนี้ตอนนี้5.90 5.85ก็ยังถือว่ามีแก๊ปจากราคาเหมาะสมนะคะกับบีกับทำเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็จริงแต่ว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นแบบเงียบๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ขึ้นแบบขึ้นแล้วยกอ่ะอันนี้มันขึ้นแล้วมันนิ่งนะคะก็เลยทำให้ตัวของวีคในนิ่งไปด้วยแต่ก็ดีที่ยกขึ้นมาแล้วนะคะ work point มีโอกาสขึ้นไหมโหเอาเรื่องกราฟแล้วเอาเรื่องจริงไหมเอาเรื่องจริงที่จะเสียใจนะ work point เนี่ยมันเป็นขาลงอยู่เนาะอยู่ในจุดที่เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจขาลงอ่ะธุรกิจกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มอ่ะใช่เป็นขาลงของเขาจริงเพียงว่าตอนนั้นนะกลุ่มนี้ตัวเวิร์กเนี่ยเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ตอนนี้มันก็สู้ไม่ไหวทำไมหุ้นเวิร์กยังไม่กลับมาเวิร์กคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะ Stock Insight อันนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่เราภูมิใจนำเสนอถูกถูกถูกคนทำเพราะตั้งใจทำนะทำไมหุ้นเวิร์กยังไม่กลับมาเวิร์กเข้าไปดูอยากจริงๆเล่าหนึ่งได้ไหมเล่าหนึ่งเวิร์กพอยต์เนี่ยเป็นอีกตัวนึงนะที่เขาเบนเข็มไปทำขายครีมอ่ะเอาละความงามอ่ะ เป็นแบบทรงเดียวกับ RS เลยอ่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ยังต้องลุ้นเรตติ้งเขาเพราะว่าตอนนี้รายได้หลักเขาอ่ะยังมาจากโฆษณายังมาจากเรตติ้งอยู่ซึ่งรายการที่เรตติ้งเยอะๆอย่างโดดเด่นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ The Mask Singer อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นขนาดนั้น The Rapper ก็เด่นแต่ว่ามันยังไม่ปังเท่านี่จะบอกว่าพี่เกียรตินี่เป็นดัชนีชี้วัดได้นะคือรายการไหนที่เข้ามาถึงหูเนี่ยแสดงว่าดังจริงเพราะเป็นคนไม่ดูทีวีไงเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าช่วงเนี้ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ข่าวอะไรของ Workpoint ถูกก็มีข่าวแต่ว่าไปขายครีมข่าวครีมอันนี้ได้ยินแต่พอจะไปเบนเข็มเหมือน RS เนี่ยมันก็ต้องไปดูข้างในอ่ะไปไอ้นี่อีกอ่ะตลาดเนี้ยก็แข่งขันเยอะนะจริงRS เนี่ยแบบเขาได้ก็เพราะว่าเขาจับตรงนี้มานานมาก่อนจะมาก่อนจับมาก่อนเริ่มจับเป็นเจ้าแรกๆไงใช่นะคะแล้วเราจะไปแย่งแชร์เขาเนี่ย
ก็ลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เวลาตัว RS อะตอนแรกอะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำครีมด้วยซ้ำไปเราคิดว่าเขาจะไปทำแบบพวกโอช้อปปิ้งไปทำอะไรไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ขายครีมอย่างเดียวนะสักกระเบือยาเรือรบเหมือนกันเราเคยคิดว่าเขาจะแบบไปแข่งกับพวกทีวีเดเล็กหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ตบเท้าปรับคำแนะนำเป็นขายและถือหูร้ายนะขายนะราคาเหมาะสมอยู่ที่เนี่ย21.50 บาทหูนี่ลงมาถึงยังอ่ะไปจนถึง30 บาทอ่ะหูเนี่ยจะถึง21.90 บาทนี่ยังสูงกว่า21.50 บาทอีกนะแล้วกำเป็นแนวโน้มขาลงแบบชัดมากจะลงไปไหนคะตรงนี้น่าจะเป็นนิวโร21.40แล้วก็รับตรงนี้แหละถ้าเกิดหลุดจากตรงนี้ก็โลใหม่แล้วล่ะโอ้จริงใช่ไหมโอ้ยใช่จริงโลใหม่2ปี3ปีอะตีโลกันอะเอาเป็นว่าคำถามที่ว่าเวิร์คมีโอกาสขึ้นไหมเราตอบว่าถ้าตอนนี้มองอะไม่มีจนกว่าเขาจะมีอะไรที่อะทำครีมทำอะไรที่มันเห็นชัดนะว่ามันจะพลิกฟื้นได้อะเอาเนี่ยต้องมีธุรกิจอะไรก็ได้มาช่วยเวิร์คมันถึงจะเวิร์คเนาะต้องไปทำอะไรสักอย่างขึ้นมาช่วยชีวิตตัวเองอะให้รอดกลับมาถ้าทำทีวีอย่างเดียวไม่น่ารอดละตอนนี้ยังไม่เวิร์คนะคะ okay. นี่มีคนถามว่า KTC XD แล้วจะลงไปเท่าไหร่นี่ก็เข้าหน้าเดิมได้ KTC. ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้39.50 โอ้โหยกกันแบบเดี๋ยวดูให้เลยช็อกไหนวะเครื่องหมายสิทธิ์39.50แล้วลบเท่าปันผลก่อนเลยได้ไหมปันผลเท่าไหร่อ่ะจะไม่ได้จ้า KTC หูยจัดมาปันผล82 ตังค์ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะครั้งที่แล้วเขาปันผล5.30 บาทเพราะตอนนั้นเขาพา10 บาทราคาหุ้นเขา330ก็คิดว่าถ้าเกิดลงแค่82 ตังค์ก็จะลงมาอยู่ประมาณ38.68 บาทถ้าลงเท่าปันผลนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่นะคุณเป็นตัวที่ชอบมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวครั้งที่แล้วปันผล5.30 บาทใช่ป่ะที่พา10 บาทนะราคาก่อนขึ้นเครื่องหมายทั้งคู่เลย3.30 บาทพอหลังขึ้นเครื่องหมายบวกแถมเฮ้ยแถมรอบก่อนก็แถมอันนี้ดีอ่ะรอบก่อนลงมาอันเห็นมั้ยมีแถมคือมันไม่ใช่ทุกกรณีที่จะลงแต่เราส่วนใหญ่จะอนุมานว่าส่วนใหญ่หุ้นขึ้นไปรับปันผลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันจะลงมาวัน XD เนี่ยมันจะลงมาเท่ากับปันผลที่เขาให้นะคะแล้วก็อนุมานเป็นแบบนี้ก็38.68 บาทก็ลงมาแถวนี้ไหมแถวยอดนี้เลยนี่ใช่ไหมใช่น่าจะโดนแถวประมาณยอดนี้แหละนี่36 บาทเองนะคุณโอ้ยถ้าลงก็ต้องลงเวลาลงตามกราฟเทคนิคมันจะลงแตะยอดเนี้ยแหละแตะยอดแตะฐานแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะทำนิวไฮหรือเปล่านิวไฮเขาทำไฮใช่ไหมเขาทำไฮมาทั้งอาทิตย์เลยคุณพระนี่คือเล่นจริงๆพี่เล่นเอารวยแค่นี้ก็ได้แนวต้านอยู่ที่ใจแล้วจ้าตอนนี้ อยู่ที่ใจเลยไปกันกระจายขนาดนี้นะคะก็ถ้าลงก็ลงมาอีกหน่อยนึงก็ต้องดูว่า KTC มีอะไรหรือเปล่าก็เขาว่าสินเชื่อเขายอดโตอยู่นะมีธุรกิจใหม่มีธุรกิจใหม่ที่จะทำกำไรในปีหน้าไม่ใช่ปีเล่นกับข่าวอนาคตเล่นกับข่าวอนาคตตอนนี้เท่าไหร่39.50 บาทมาดูนักวิเคราะห์นิดให้ถึงเท่าไหร่46 บาทหูนี่ KTB ให้35 บาทนะก็ไม่มี20เอาเป็นว่าราคามันก็ถือว่าแก๊ปจากราคาเหมาะสมน่าจะเหลือน้อยแล้วแหละถูกต้องสำหรับ KTB พอเล่นกระโดดมาทั้งอาทิตย์อะแต่มีบวกปรับกำไรเพิ่มนะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงปรับเพิ่มจากอะไรบัวหลวงก็ให้เป้าหมาย46 บาทนั่นแหละเพิ่มจากธุรกิจใหม่นี่แหละโอเคแสดงว่าให้อนาคตเรียบร้อยละถูกต้องนี่ไงพี่โกไฟแนนซ์เปิดโอกาสในการอัพไซด์ประมาณการในปีหน้าในปีหน้าในย้ำ3นะจ๊ะแล้วอยากให้คุณทำไฮไลท์ข่าวให้เราจังเลยคำว่าในปีหน้าขึ้นใต้สองมาแซดในปีหน้าคุณเล่นมาขึ้นอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยอ่ะโหจริงจังด้วยอ่ะเอสโซเป็นอย่างไรบ้างเอสโซโดน Q4 เหมือนกันเลยเห็นปะใช่โซนเดียวกันเลยตัวจ้าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วทุกตัวทำเหมือนกันพยายามจะหยุดการลงค่ะด้วยกราฟเดย์เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเห็นไหมแกมเดย์พยายามยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแต่เต็มตัวที่พูดมาไอ้ตัวนี้ยกเยอะสุดดูดีสุดนะตัวนี้ยกเยอะสุดนะแต่ว่าในวีคเนี่ยพยายามอยู่เห็นป่ะในวีคอันนี้ก็สวยสุดค่ะจัดไปแนวรับแนวต้านก็พยายามจะหยุดการลงของตัวเองแล้วจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่มีนักวิเคราะห์ประเมินพื้นฐานทำไมอ่ะไม่รู้สิปั๊มพี่เสือตั้งแต่พี่เสือเลิกบกทงแนวรับ10 บาทพูดไปพูดมาดูแก่อ่ะพี่เสือบกทงอ่ะแนวต้าน12 บาทเนาะ
ใช่แล้วก็ตัวนี้ถ้าพูดถึงในตัวใกล้เคียงกันเนี่ยตัวนี้ดูเหมือนจะสวยสุดในกราฟค่ะนะคะทุกตัวก็รอดูงบไตรมาส1แหละถูกต้องนี่จะมีหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเดือนกันยาอีกนานโอเคนานอ่ะนักวิเคราะห์อย่างที่บอกนะคะก็เดี๋ยวไปกระทบประมาณ Q3 ไม่ค่อยมีใครทำตัวนี้ Q3 Q4 อ่ะ CK ตัวสุดท้ายไว้อะไรเราเห็นพี่โม่โอ้ยซิลลิ่งมาคืออะไรเอ้ยเราเห็นเราเห็นเดี๋ยวพาไปดูหุ้นไหวอ่ะจาก CK โหซิลลิ่งแล้วคุณจะไปดูเขาทำไมล่ะเขาขึ้นต่อไม่ได้แล้วเออขึ้นต่อไม่ได้เราอยากรู้เห็นปั๊บแล้วก็ตกใจนี่กราฟเป็นแนวโน้มขาลงขาลงค่ะนี่เป็นขาลงดีก็เป็นขาลงค่ะเพราะว่าหลุดลงมาแล้วหลุดจุดตรงนี้มาหลุดจุดตรงนี้มาเนาะรับถัดไปก็จะเป็นจุดเขาเนี่ยแหละที่เขาย่ำ2ครั้ง3ครั้งน่ะ24.60โอ้ยมีนัยยะนะ 1.2.3.4.4 อ่ะถือว่ามีนัยยะค่ะนะคะกราฟถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเนาะค่ะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วค่ะแนวรับ24.60นะคะมาดูพื้นฐานซิพื้นฐานอยู่ที่30บาทโอ้ให้ไกลนะ28บาทก็มีไปเล่นตัวอื่นกันอยู่หรือเปล่าไปจนถึงงานประมูลอะไรจะได้หรือเปล่าCK นี่ทำอะไรนะทำรับเหมาไงรับเหมาใช่ไหมมีงานประมูลอะไรที่เขาจะได้ไหมพี่มีสิก็ในกลุ่ม CP ก็มี CK อยู่ด้วยอ๋อ CK เล็กอยู่ด้วยอาจจะย้ายยังไม่หมดยังไม่ได้ย้ายมาจากตัวของBTS กูจะดูพิโมใช่ไหมพิโมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันซิลลิ่งหรือฟลอร์ฟลอร์จ้าขอโทษเมื่อกี้ฉันดูยังไงเป็นซิลลิ่งเฮ้ยหุ้นฟลอร์นะจ๊ะแป๊บเดียวไม่รู้มีข่าวไหมคะยังไม่เห็นนะจากก็เพิ่งมาเมื่อกี้เลยอ่ะใช่อ่ะ3.80เหลือ 2.68 มีข่าวอะไรไหมคะเดี๋ยวตลาดต้องให้ชี้แจงเฮ้ยคุณให้ดูมันไม่ใช่ครั้งแรกว่ะมันทำหลายรอบมันไม่ใช่ครั้งแรกเฮ้ยโหดอ่ะโหดมากแล้วปกติจะไม่ค่อยมีวอลุ่มการซื้อขายถูกยกเว้นวันที่ติดฟลอร์เออปึ้งอันนี้วันอะไรเฮ้ยเขาอุตส่าห์ยกมาตั้งหลายวันเนี่ยมาทำวันเดียวเฮ้ยมาทำฟองวันเดียวเลยอะช็อกอะเดือน1ปี62มีข่าวอะไรฮะดิ่ง3วันทำการแม้ยอดขายปีนี้โตเนี่ยเป็นการล่วงแบบไม่มีเหตุผลเออแล้วก็มาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยแล้วมาแซงหน้าเมื่อกี้คือแซงดูอันนี่แบบหูตกใจอะเอออย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ติดฟลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยเวลาหมดแล้วใครที่ถามคำถามมาหลังจากนี้นะคะขอความกรุณาถามมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เราเจอกันทุกวันนะก่อนจะจากกันไปตอนนี้หุ้นบวกอยู่7จุดนะจ๊ะที่จริงมีอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงเพราะคำถามมาเยอะไงเราบอกเขาไว้ว่าจะเปิดเซียนใช่ปะใช่นี่นี่ประเด็นร้อนของเราในสัปดาห์นี้เข้าไปดูกันเลยนะคะเปิดพอร์ต15เซียนหุ้นซึ่งเราพบว่า15คนนี้ดูป้าเย็นกับสสเย็นกับรับสมัครสส15คนนี้ถือลงทุนในหุ้นถึง111บริษัทด้วยกันมูลค่ารวมกันเนี่ยเฉียดแสนล้านบางคนอะเรารู้จักชื่อแต่เราไม่รู้จักหน้าเขาจริงถึงดูในข่าวเราก็ยังไม่รู้จักหน้าเขาอยู่ดีจริงๆในนี้รู้จักหน้าน้อยมากรู้เนี่ยรู้แบบแต่ถ้าเกิดดูในชื่อรับรองว่าจะรู้หมดถูกแต่หน้าตาเป็นยังไงนะเออแต่ในรูปนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นชื่อใครเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเป็นภาพเป็นคลิปมาอีกไงเดี๋ยวก็จะเห็นตรงนั้นแหละได้ก็ฝากไว้ละกันว่าเข้าไปดูกันนะคะว่า15เซียนหุ้นเหล่านี้ตอนนี้ถือหุ้นอะไรอยู่บ้างค่ะเผื่อจะลอกจะอะไรก็เก็บไว้ไปทำการบ้านต่ อถูกถูกถูกเจนเย็นนะเวลาจะลอกอ่ะเออต้องไม่ใช่เห็นเขาถือปุ๊บเข้าไปด้วยเลยไม่ได้เพราะว่าไปรับของเขาพอดีเพราะว่ากว่าที่ข้อมูลเขาจะมาถึงเราเนี่ยเขาอาจจะเก็บมานานแล้วถูกถูกเขาต้องถืออย่างน้อย 0.5% น่ะถึงต้องรายงานตลอดต่อถูกต้องแสดงว่าต้นทุนเขาต่ำไปแล้วนะต้องกว่าเราเยอะเลยแต่ว่าก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เป็น VI แล้วก็ถือยาวค่ะนะคะสำหรับวันนี้เกินเวลาไปแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกับ Stock In Trend ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ